กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนกันนะคะจริงๆแล้วรายการ Business Model ก็เคยสัมภาษณ์ Origin Property ไปนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะมารอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเตรียมที่จะมีการสปินออฟนะคะนำบริษัทลูกที่ทำเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยบริเตเนียนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI นะคะในรูปแบบของการเติบโตแบบนี้กูรูทั้ง2ท่านของเรานะคะจะมีการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจอย่างไรตอนนี้นะคะท่านทั้งสองพร้อมอยู่แล้วค่ะดร.นิเวศเหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเช่นเคยนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิทธิ์ก่อนละกันนะคะคุณวิสิทธิ์ค่ะในอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะเพาะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Origin Property เนี่ยเขามีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆยังไงคะครับถ้าวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับบริษัท Origin เนี่ยต้องวิเคราะห์2อย่างนะครับอันที่1คือภาคที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับคือด้านที่เป็น property ของเขานะครับอันที่2เนี่ยด้านที่ไม่ใช่ property ของเขานะครับซึ่งก็คือจะเป็น business model ที่ต่างกับบริษัทอื่นที่ออกไปนะครับถ้าเกิดดูเฉพาะสิ่งที่เป็น property นะครับอสังหาทรัพย์ของเขาเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะมีรายได้ปีหนึ่ง 13,000 ล้านถึง 14,000 ล้านก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอยู่อันดับ6ถึง8ของบริษัท listed firm นะครับที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเรื่องอสังหาทรัพย์นะครับถึงแม้ว่ารายได้ไม่เติบโตแต่กำไรเนี่ยก็เติบโตนะครับก็คือกำไรของเขาเนี่ยปีหนึ่ง 3,000 ถึง 3,300 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าบริษัทเนี่ยมีกระแสเงินสดหรือว่า EBITDA นะครับกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 4,300 ล้านถึง 4,700 ล้านตัว EBITDA นี่สำคัญนะครับมันจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการทำให้บริษัทเติบโตเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่อสังหาทรัพย์นะครับหรือว่า non property นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น property เองเนี่ยถือว่าบริษัททำได้ดีนะครับก็คือว่าอยู่อันดับ6ถึงอันดับ8ของบริษัท listed firm นะครับมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอประมาณ 4,300 ถึง 4,700 ล้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าวิเคราะห์เฉพาะ property เนี่ยอันที่1นะครับต้องวิเคราะห์ pre sale นะครับพรีเซลคือยอดขายที่เขาขายได้ล่วงหน้าเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยอยู่มาสัก10,000ล้านนะครับในส่วนที่เป็นพรีเซลเนี่ย ส่วนที่โอนไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ 80% เป็นคอนโดมิเนียมนะครับ 20% เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวนะครับถ้าวิเคราะห์เฉพาะในส่วนที่เป็น property งบการเงินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับประมาณ 38-39% นะครับในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่บริษัทเนี่ยมี M&A บริษัทอื่นเข้ามาเนี่ยเขาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ 47% นะครับแต่สิ่งน่าสนใจก็คือว่าตัวที่เป็นอัตรากำไรสุทธิของเขาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 23% นะครับซึ่งอัตรากำไรสุทธิ 23% เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีในภาวะอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวนะครับก็คือจะถือว่าเป็นอันดับต้นๆ นะครับที่สามารถที่ทำอัตรากำไรสุทธิได้ระดับ 23% นะครับถ้าดูในส่วนที่เป็นหนี้สินต่อทุนนะครับหนี้สินต่อทุนของเขาเนี่ยอยู่มา 1.72 เท่านะครับแต่ดูเฉพาะหนี้สินส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.1 เท่าเองนะครับฉะนั้นก็สังเกตนะครับว่าในแง่ของการพัฒนาอสังหาทรัพย์ของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่ว่าการทำอัตรากำไรสุทธินะครับอัตรากำไรขั้นต้นต่างๆเนี่ยรวมทั้งกระแสเงินสดต่างๆเนี่ยถือว่าบริษัททำได้ดีนะครับเป็นบริษัทที่ใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเติบโตได้เร็วนะครับเติบโตมาจากฐานของตัวเองนะครับรวมทั้งการเติบโตจากผ่านกระบวนการเรียกว่า M&A ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ property เนี่ยผมถือว่าบริษัทถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนที่ว่าไม่ใช่ non ไม่ใช่ property นะหรือว่า non property นะครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในธุรกิจอีก3อย่างนะครับอันที่1ก็คือว่าบริษัทเนี่ยประกาศมานะครับว่าบริษัทเนี่ยจะเข้าไปทำธุรกิจที่ว่า AMC นะครับคือบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือหนี้สินด้อยคุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระบวนจะมีจอยเวนเจอร์กับสถาบันการเงินต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือบริษัทก็จะทำร่วมมือกับ JWD นะครับในการทำเป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะทำแวร์เฮาส์นะครับรวมทั้งเรื่องของสโตเรจเนี่ยเก็บของนะครับที่เก็บของของสังคมเมืองต่างๆเนี่ยนะครับจะสังเกตนะครับว่าบริษัทได้ประกาศร่วมมือกับ JWD นะครับเงินลงทุนตรงนี้ประมาณ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็จะโอเปเรตในปี2022นะครับส่วนอันที่3เนี่ยนะครับที่เป็น non property เนี่ยก็คือว่าบริษัทเนี่ยก็จะลุกเข้าไปในธุรกิจของ wellness และ healthcare center นะครับจะสังเกตนะครับว่าบริษัทเนี่ยจะ
พัฒนาใช้กระแสเงินสดจากธุรกิจที่อิ่มตัวใน property ไปในธุรกิจที่จะเป็น S curve มากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจที่เป็นโลจิสติกนะครับธุรกิจที่เป็น wellness หรือ healthcare หรือธุรกิจที่เป็น AMC นะครับหรือเป็น asset management ของพวกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือหนี้ด้อยคุณภาพต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลขยังไม่โชว์ในตัวเลขทางการเงินครับอืมค่ะเข้าใจว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปี63เขามีรายได้จากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถึง 88% นะคะเรียนถามคุณวิสิทธิ์นิดนึงค่ะว่าเขามีรูปแบบเหมือนว่าเป็นจอยเวนเจอร์กับทางญี่ปุ่นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความแตกต่างที่เขาสามารถทำการเติบโตมาได้รวมไปถึงเรื่องของการสร้างมาร์จิ้นด้วยถือว่าเป็นจุดแข็งไหมคะครับระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยหลายบริษัทที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์นะครับที่เป็น property firm เนี่ยจะเติบโตผ่าน joint venture ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือบางบริษัทเนี่ยก็จะ joint venture กับเจ้าของที่ดินนะครับ landlord นะครับแล้วจะมี profit sharing กันนะครับการเติบโตผ่าน joint venture เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เรียกว่าทำให้บริษัทเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นมีกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะเหมือนว่าผู้บริหารเคยประกาศเหมือนกันนะคะอยากมีโมเดลการเติบโตเหมือน Land and House นะคะก็คือมีบริษัทลูกที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สร้างการเติบโตแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะของการสปินออฟนะคะบริษัทมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์มานะคะว่าจะเอาบริษัทบิทเนียซึ่งทำธุรกิจบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยเข้าจดทะเบียนใน MEI ด้วยคุณวิสิทธิ์มองโมเดลนี้อย่างไรคะครับบริษัทบิทเนียเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับการที่ว่าเขาไปทำบ้านเดี่ยวเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาสามารถระดมทุนเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งอาศัยบริษัทแม่นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นบริษัทเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วบริษัทเนี่ยถือบริษัทแม่ถือบริษัทลูกต่างๆเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยในบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทนะครับก็คือหลายบริษัทเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าจะมีบริษัทแม่และบริษัทแม่ถือหุ้นบริษัทลูกนะครับแล้วก็สปินออฟเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยอาศัยฐานนะครับของลูกบ้านนะครับอาศัยฐานของคนซื้อบ้านต่างๆเนี่ยนะครับทางบริษัทออริจินเนี่ยก็จะเดินทางนั้นเหมือนกันครับค่ะโอกาสที่เขาจะสามารถทำได้เหมือนกับต้นแบบนะคะหรือว่าโมเดลที่เขาอยากจะไปเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนคะคุณวิสิทธิ์คะถ้าดูจากความแข็งแรงหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นจุดแข็งของเขาอะค่ะจุดแข็งของบริษัทออริจินเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนลูกบ้านที่อยู่นะครับต้องยอมรับว่าบริษัทนี้เติบโตมาจากคอนโดมิเนียมนะครับรอบรถไฟฟ้านะครับการขายต่างๆเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับจะสังเกตนะครับยอดขายของเขาเนี่ยปีหนึ่ง 13,000 ล้านถึง 14,000 ล้านถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอันดับ6ถึงอันดับ8ของบริษัทจดทะเบียนเลยนะครับซึ่งถือว่าการเติบโตเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเลเวลนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเรื่องกระแสเงินสดนะครับถึงแม้ว่าบริษัทอยู่อันดับ6หรืออันดับ8ของบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ว่ากระแสเงินสดของเขาเนี่ยปีนึงประมาณ 4,300 ถึง 4,700 ล้านนี่ถือว่าเป็นฐานที่ดีในการที่เขาจะเป็นส่วนที่เป็นทุนให้กับบริษัทลูกในการสเปนออฟออกไปครับค่ะล่าสุดนะคะเห็นทางบริษัทเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะที่เป็นในรูปแบบของค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าให้บริการรวมไปถึงเร่งการขายด้วยลักษณะของการไปเปิดโปรเจกต์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่เป็นแฮมตันสูตรที่ศรีราชาที่ระยองล่าสุดนะคะรวมไปถึงที่ทางสุขุมวิท24ด้วยนะคะก็เป็นลักษณะขายคอนโดออกไปนะคะแล้วก็สร้างกลับมาเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็บริหารจัดการหาผู้เช่าให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านคุณวิสิทธิ์มองไงฮะกับรูปแบบของการขายแล้วก็การบริหารจัดการรายได้เข้ามาตรงส่วนนี้ค่ะครับสิ่งที่สำคัญคือบริษัทพยายามเน้นเรื่อง recurring income นะครับเพราะฐานของบริษัทเนี่ยของบริษัทออริจินเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นสูตรอพาร์ตเมนต์เป็น recurring income นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะอาศัยบนฐานเดิมเพื่อทำให้รายได้สม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งกลยุทธ์ของบริษัทอยู่แล้วครับค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากรายอื่นๆแล้วก็จะสร้างการเติบโตให้เขาได้ในระยะยาวไหมคะครับถ้าดูในบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัท property นะครับหลายบริษัทเนี่ยเน้นเรื่อง trading income คือซื้อมาพัฒนาแล้วขายไปนะครับซึ่งอาจจะบางบริษัทเนี่ยจะขาดส่วนที่เป็น recurring income อาจจะขาดส่วนที่เป็นค่าฟรีนะครับรายได้สม่ำเสมอเข้ามานะครับถ้าดูเฉพาะตัว EBITDA นะครับกระแสเงินสดของบริษัท Origin เนี่ยนะครับตัว 4,300 ถึง 4,700 ล้านเนี่ยถือว่าสม่ำเสมอมาหลายปีนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเน้น Fee Income นะครับรายได้สม่ำเสมอเนี่ยถือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทครับ
ค่ะคุณวิสิทธิ์คะในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีหลายบริษัทมากทีเดียวนะคะเวลาที่นักลงทุนเนี่ยเขาจะเข้าไปวิเคราะห์โมเดลธุรกิจแล้วก็สามารถประเมินได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาวเนี่ยคุณวิสิทธิ์ในฐานะของนักวิเคราะห์เนี่ยให้คำแนะนำในการที่จะเข้าไปวิเคราะห์อะไรได้บ้างคะครับตัวอุตสาหกรรมอสังหาทรัพย์เนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าอาจจะอิ่มตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบ20ปีแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรม property เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เติบโตมากนักนะครับสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่อง dividend yield นะครับเงินปันผลนะครับบริษัท Origin เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีเงินปันผลค่อนข้างดีนะครับสม่ำเสมอนะครับเงินปันผลเข้าใจว่าอยู่มาสัก 5% เศษๆนะครับซึ่งก็ใกล้อาจจะดีกว่าบริษัท property หลายที่นะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าเงินปันผลเนี่ยเป็นจุดเด่นอันนึงของบริษัท property หลายที่นะครับที่ชูเรื่องเงินปันผลขึ้นมานะครับสิ่งที่สำคัญคือนะครับกลยุทธ์ของบริษัทอสังหาทรัพย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายบริษัทเนี่ยทำเป็นโฮลดิ้งนะครับหลายบริษัทเนี่ยจะทำเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับหลายบริษัทเนี่ยจะอาศัยฐานลูกบ้านตัวเองในการเติบโตนะครับซึ่งออริจินก็จะเดินทางรูปแบบนั้นเหมือนกันครับอืมค่ะในอสังหาริมทรัพย์ที่คุณวิสิทธิ์บอกว่าจริงๆแล้วหลายบริษัทเนี่ยพยายามจะสร้างที่มันเป็นรายได้ประจำขึ้นมานะคะรายได้ประจำในสัดส่วนเท่าไหร่คะที่เราจะเริ่มให้มูลค่าหุ้นเพิ่มเข้าไปอะคะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรายได้ประจำของบริษัทออริจินเนี่ยก็อาจจะมาสัก 8% นะครับ 8-9% นะครับถ้ารายได้ประจำที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยควรจะประมาณ 20-25% ขึ้นไปครับถึงจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นจะทำให้ตัว EBITDA ของบริษัทเนี่ยมีความสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นครับค่ะอาจารย์นิเวศค่ะอาจารย์วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Origin Property มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆไหมคะเขามีจุดแข็งแรงอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเดินเส้นทางของบริษัท Property ขนาดใหญ่หลายๆแห่งนะครับ คือ เริ่มต้นจาก strategy ที่เขาเป็น first mover พูดอย่างนั้นนะที่อยู่ใน property นะครับซื้อขายบ้านอะไรพวกนี้นะแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยก็พออันนั้น success พอ success เสร็จปุ๊บเนี่ยนะโดยธรรมชาติครับเพราะธุรกิจ property เนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนไม่มีใครสามารถจะบอกว่านี่คือกลยุทธ์ของเราและคุณมาทำไม่ได้เพราะเราทำก่อนใช่ไหมคุณทำก่อนทำหลังอะไรเข้ามาได้เสมอแต่คนทำก่อนได้เปรียบนะเขาก็จะ enjoy ว่าโอ้สิ่งนี้มันพอดีกำลังบูมแล้วเราจับถูกพอจับถูกปุ๊บเนี่ยก็ขยายตัวขยายตัวถึงจุดหนึ่งปุ๊บคนเองก็แห่ก็มาทำพอแห่ก็มาทำไอ้เซกเมนต์ตรงนั้นอะเล็กๆตรงนั้นอะมันก็จะไม่ใช่เป็นของใครอีกแล้วทุกคนทำหมดเขาก็จะไม่สามารถจะโตจากเซกเมนต์นั้นต่อไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาก็พัฒนาใหญ่ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าพอเขาสักเซสจากเซกเมนต์นี้ปุ๊บเขาก็ขยายมาทำแบบทุกเซกเมนต์คล้ายๆอย่างงั้นเพราะคุณใหญ่พอถ้าทำทุกเซกเมนต์บ้านเดียวคอนโดบ้านอะไรทำเพิ่มเขาก็รักษาความใหญ่ตรงนี้ไว้ได้นะครับแล้วพอรักษาความใหญ่ตรงนี้ได้สักพักนึงเนี่ยเขาก็จะพบอีกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะทุกเซกเมนต์มันมีคนจองกันหมดแล้วไม่ใช่คนจองอ่ะคนเล่นกันหมดแล้วแข่งกันหมดแต่เขาใหญ่เขามีกำไรนะเพราะเขาสักเซสมีกำไรพอมีกำไรมีเงินเยอะทำยังไงเขาบอกว่าถ้าไปใน property อย่างเดียวไม่มีทางตัวเพราะนี่คือเซกเตอร์ที่อิ่มตัวละอิ่มตัวมานานนะไม่มีทางที่คุณจะโตจากเซกเมนต์นี้ได้ไปเรื่อยๆเพราะคุณโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะตันละทุกคนเขาก็จะต้องเริ่มหาก็บอกเอาอะไรที่มัน related คือสามารถจะใช้สกิลของเราได้เช่นไปทำห้างเพราะว่าเขาเป็นคนทำ property พัฒนาproperty development พัฒนาทำห้างอีกเจ้าหนึ่งบอกไปทำโรงพยาบาลเพราะว่ามันต้องมีอาคารโรงพยาบาลนู่นนี่เขารู้จักที่สามารถพัฒนาเองได้ จะมาอยากจะไปทำอีกหน่อยอาจจะมีไปทำดูแลคนสูงอายุอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนก็ไปเปิดห้างค้าขายวัสดุก่อสร้างทำไปเพราะว่าเขาใช้วัสดุก่อสร้างเขารีเลทกันใช่ไหม
จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าออริจินเนี่ยก็มาเส้นทางนี้และเป็นคนที่มาคนหลังเกือบจะสุดละนะถ้าเรามองย้อนไปไกลๆเลยนะฮะก็ยกตัวอย่างอ่ะพฤกษาเนี่ยยกตัวอย่างสมัยก่อนเซกเมนต์ที่เขาเซกเมนต์ที่เขาทำก็คือของถูกทำดีมากขยายตัวเลยปุ๊บขึ้นมาถึงจุดหนึ่งไม่ได้ต้องทำคอนโดคอนโดถูกๆสุดท้ายก็ไม่ได้คอนโดแพงๆก็ต้องเอาบ้านเดียวเอาทุกอย่างเอาหมดจะมาไปดูแลในเฮ้าส์ไปดูอะไรต่างๆพวกนี้ก็พวกนั้นเขามาก่อนนานเลยไปทำห้างแล้วไปทำก่อตั้งโฮมโปรขึ้นมาแล้วอะไรคือพวกนั้นเขาทำก่อนละใช่ไหมแล้วก็ต่อมาตอนหลังๆก็ยังมีชุดยุคนึง LPN อยู่ๆก็บอกว่าเป็นเจ้าคอนโดราคากลางๆหน่อยอะไรทำคอนโดเก่งมากสุดท้ายก็ทุกคนก็ทำคอนโดกลางๆ ใช่ไหมค่ะแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกอันคือโมเดลเนี่ยฟอลโล่กันมามันเป็นสูตรสำเร็จสูตรตายตัวว่าคุณหาเซกเมนต์ที่คุณเด่นไม่คือไม่คุณไม่อาจจะไม่ได้เด่นแต่คุณมองออกว่าอันเนี้ยเช่นตอนพฤกษาเขาบอกว่าบ้านราคาถูกกำลังจะมาเพราะว่าคนจนเขามีปัญญาซื้ออะไรแล้วก็จังหวะนั้นพอดีอะไรนี่เป็นตัวอย่างถามว่าออริจินคืออะไรออริจินเนี่ยคือที่ผมดูนะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าเขาเนี่ยมาจากอะไรที่ไกลหน่อยนะเช่นสมุทรปราการแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ในขณะเดียวกันมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ติดรถไฟฟ้าที่กำลังมาคนก็บอกเฮ้ยไม่ไกลสะดวกมากขึ้นรถไฟฟ้ามาแล้วก็เป็นชุมชนที่หนาแน่นเป็นพวกคนงานที่แบบรายได้ใช้ได้คือไม่แพงเกินไปใช่ไหมแต่ว่าเอฟเฟอร์ตที่จะซื้อได้มันก็มีพลังคนซื้อเยอะใช่ไหมย่านคนงานสมุทรปราการพวกโฟร์แมนพวกอะไรซื้อได้ คนงานอะไรหน่อยก็ซื้อได้ก็ขยายกันสุดท้ายก็ต้องเข้าเมืองก็ต้องทำอย่างที่ว่าเนี่ยพอสักเซสก็ต้องเข้าถึงวันนี้เนี่ยเขามาเร็วมากนะต้องยอมรับว่าผมมาถึงบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เข้าตลาดมาแป๊บเดียวจับตลาดถูกราคาหุ้นวิ่งปู๊ดแบบรายได้มากำไรมาดีหมดดูตัวเลขแล้วประทับใจพูดอย่างนี้นะประทับใจเข้าอยู่ในระดับท็อปๆของบริษัทที่รายได้กำไรอะไรดีหมดแต่สุดท้ายรายได้ไม่ขึ้นสุดท้ายก็คืออย่างเงี้ยหมื่นกว่าล้านเนี่ย 13,000 ล้านเนี่ยนะก็อย่างเงี้ย 13,000 10,000 16,000 คือแล้วแต่ว่า ไม่ใช่เป็นขาขึ้นละทรงๆปีดีโอนเยอะก็เยอะหน่อยปีแต่ละระดับ10,000ต้นหมื่นกว่าล้านต้นถึงกลางๆกำไรก็ระดับเดียวกันคือ 3,000 กว่าล้านบางปี 2,000 ขึ้น 3,000 เดี๋ยวก็ลงมาหน่อยลงมา 2,000 กว่าปีนี้จะขึ้นไป 3,000 ไม่รู้คือลักษณะนี้ถือว่าอินตัวละและไอ้รายได้กำไรที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะขึ้นลงๆนะมันไม่ได้แน่นอนไม่ได้ไปทางเดียวแต่อยู่ในระดับสูงใช้ได้มาร์จิ้นอะไรต่างๆดูดีหมดเพราะว่าการที่คุณคอนเซนเทรตแบบนี้คุณได้เปรียบเพราะว่าคุณแบบคล้ายๆก็อีโคโนมีสเกลดีใช่ไหมคุณทำนู่นทำนี่เหมือนกันหมดแนวเดียวกันตอนนี้เขาก็จะไปปั้นเดียวไอ้การสปินออฟเป็นบริษัทไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละมันทำอย่างเดียวกันใช่ไหมแล้วเขาก็เตรียมจะไปทำอย่างอื่นอย่างที่ว่าคือเขาพยายามอัพตัวเองละเนื่องจากว่ามีเงินกำไรดีมีเงินเยอะปันผลก็ยังจ่ายเยอะแล้วก็ยังสามารถเอาเงินไปต่อยอดถ้าไม่ต่อยอดก็คือบริษัทนี้ก็จะนิ่งก็เหมือนกับ property ไม่รู้กี่แห่งที่เป็นแบบเนี้ยใช่ไหมปรึกษาก็ไปทำโรงพยาบาลพอเริ่มทำเมื่อไหร่นิ่งละเพราะว่ากว่าจะของใหม่กว่าจะcontribute กำไรกว่าจะมีรายได้ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นคำสาปของบริษัท property แต่ละแห่งพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคาหุ้นอะไรนิ่งหมดอะแต่ปันผลเนี่ยยอดเยี่ยมดีมากแล้วก็จ่ายได้ทุกปีแล้วไม่ใช่เฉพาะบริษัทนี้บริษัทอื่นอีกหลายบริษัทก็แบบเดียวกันนอกจากนั้นแล้วราคาหุ้นก็ถูกเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันสเต็ปเดียวกันน่ะผมดูแล้วแบบproperty เขาต้องมีเส้นทางแบบนี้แหละคุณยังไม่มาคิดหรอกแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนที่ success คนหนึ่งที่เป็นคนที่ success หลังเกือบที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าจะเข้าไม่ค่อยมีละใช่ไหมเขาเป็นไลน์ที่แบบว่าโอ้โหผมขึ้นมาผมยัง
ทีแรกผมก็สเก็ตติกพอนะมองบอกเอ้ยเขาจะอะไรเออแต่เขาก็เก่งอ่ะคือเขาก็ปรับตัวปรับอะไรแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมีจ้างการจ้างคนนอกอะไรต่างๆคือแล้วก็กำไรก็ยังรักษาได้อะไรได้ถือว่าต้องถือว่ามีฝีมือนะมีประสบความสำเร็จดีผู้บริหารก็เรียกว่าอาจจะต้องมีวิชั่นมีอะไรคือใช้ได้หมดเลยแต่โดยสรุปแล้วผมดูราคาหุ้นดูดีเวลลอปเมนต์ดูอะไรก็โอเคว่าเออมันก็ถือว่าเป็น property บริษัทหนึ่งที่ใช้ได้นะแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ก็บังเอิญเนี่ย property top 6หรือว่าอย่างที่ว่าเนี่ยก็มีอาการคล้ายๆกันก็เลยแบบว่าโอเคตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ดีเลิศจนกระทั่งโอ้เปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วคนละเรื่องไปดูบริษัทหลายบริษัทก็อย่างเงี้ยPEก็ต่ำมากเลยแต่ของเขานี่ต่ำเป็นพิเศษนะเพียงแต่ว่าต่ำเป็นพิเศษแต่ว่าเขาไปเน้นคอนโดมากแล้วคอนโดเนี่ยอาจจะกำลังดาวเนี่ยมันก็จะชดเชยกันไปพูดง่ายโดยรวมแล้วผมว่าใช้ได้นะเพราะว่าproperty หลังงานผมก็ดูนะว่าเออมันไม่แพงหรอกแล้วก็หลายบริษัทก็มีทางไปของเขาหลายบริษัทเนี่ยมีบริษัทลูกใจกับตัวแม่ยังมีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับอาจารย์ขาในฐานะที่อาจารย์เป็นนักลงทุน VI นะคะอยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำนิดนึงว่าถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยถ้าจะเลือกลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจารย์ใช้ปัจจัยอะไรในการพิจารณาคะแน่นอนตัวเลขตรงเนี้ยเข้าขายคือกำไรดี PE ต่ำใช่ไหมแล้วก็มีความเข้มแข็งอะไรของเขาในระดับนึงและผมก็คิดว่า property เนี่ยมันก็ยังมีดีมานด์ไปนะคือไปเรื่อยๆแต่มันยังไม่ถึงกับดาวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเหตุผลเพราะว่า property เนี่ยมันมีคนเล่นเยอะมากทีนี้บริษัทที่อยู่นอกตลาดบริษัทเล็กๆมันค่อยตายไปจะมาถึงแม้ว่ายอดโดยรวมมันไม่เพิ่มเลยหรือลดลงด้วยซ้ำแต่บริษัทที่ดีๆเด่นๆเขาก็ขายก็ได้ไปเรื่อยๆมันมีเป็นธุรกิจที่กำไรดีนะกำไรดีอะไรต่างๆดีหมดใช่ไหมแต่ว่าคือพูดง่ายๆตอนนี้ผมว่า top 6 top 7 รวมถึง origin เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดูแล้วไม่แพงเป็น VI ใช้ได้หมดเพียงแต่เรากลัวนิดหนึ่งสำหรับผมนะว่าเฮ้ยบางครั้ง property เกิดปัญหาขึ้นมาก็เหนื่อยหนักจะมาผมก็อยากจะมี safety net อีกขั้นหนึ่งอยากจะดูว่าเขามีทรัพย์สมบัติอะไรที่มันเหมือนกับว่าในกรณี property แย่อะไรแย่เขายังมีตรงนี้หากินได้ใช่ไหมมีอะไรหากินได้เยอะที่ยังพอแบบว่าให้เราอยู่ได้ด้วยไงนะยังมีกำไรมีจ่ายปันผลมีอะไรแล้วก็ไม่ที่สำคัญอันนึงที่จำเป็นก็คือว่าฐานะการเงินต้องแข็งแกร่งอย่ามีปัญหาซึ่งตัวนี้เองก็อันนี้ก็จะจุดอ่อนอีกนิดหนึ่งว่านี่เขาเยอะไปนิดหนึ่งนะแต่ไม่ถึงกับเยอะมากนะเยอะไปนิดหนึ่งอาจจะกลางอ่ะนะแต่ถ้ามีแบบถูกมากๆมันก็จะยิ่งคุ้มนะก็ดูลักษณะเนี่ยดูความมั่นคงแข็งแกร่งต่อต้านภาวะวิกฤตได้อะไรได้ครับค่ะถ้าเป็นคิดเป็นตัวเลขเนี่ยค่ะอาจารย์ให้ค่า PE เท่าไหร่ให้ปันผลเท่าไหร่ให้หนี้เท่าไหร่คะที่อยู่ในarea ที่อาจารย์จะตัดสินใจในการลงทุนสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อะคะอ๋อไม่มีตายตัวครับไม่มีตายตัวแต่ว่าดูรวมๆเนี่ยความเสี่ยงที่จะอยู่รายได้ตกกำไรตกแรงๆเนี่ยค่ะต้องให้น้อยแล้วก็เรื่องของการที่แบบว่ามีเซฟตี้เน็ตเนี่ยนะซึ่งเราไปดูหลายบางบริษัทเขามีเซฟตี้เน็ตสูงมากนะถ้ามีบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับ property ตรงๆด้วยนะที่มาจากจะถูกเอฟเฟคจากภาวะเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ยนะบางบริษัทมีห้างใหญ่โตบางบริษัทมีร้านใหญ่โตซึ่งไอ้พวกนั้นก็ใหญ่มันพอจะมาช่วยชดเชยได้เพื่อความปลอดภัยนะพวกนั้นอ่ะจริงๆบางทีถ้าดูโดยงบเฉยๆอะไรเฉยๆเนี่ยอันนี้อาจจะดูดีกว่าแต่ว่าบริษัทอย่างนี้คือยังไม่มีเซฟตี้เน็ตมากเท่านะถ้าเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเข้าช็อกกว่าบริษัทพวกนั้นก็บอกเฮ้ยยังไงก็อยู่ได้ก็มีสักแหล่งรายได้อีกหลายทางแล้วก็ฐานะการเงินดีมากไม่ต้องห่วงอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆตัวเลขอาจจะสู้ตัวออริจินไม่ได้เพราะว่าออริจินนี่โอ้PE 6-7 เท่าปันผลแต่ปันผล 5-6% อันนี้ถือว่า acceptable เลยแต่ก็ไม่ได้สูงมากสูงขนาดเด่นๆมากเพราะ property หลายบริษัทเนี่ยป
ปันผลเยอะกว่านี้อีกแล้วก็จ่ายมานานด้วยไม่ใช่ซึ่งก็คล้ายๆกับเขาถึงบอก property มันมีอะไรคล้ายๆกันหมดแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า property จำนวนมากเลยเนี่ยเป็น value stock ตัวเนี้ยมันน่าสนใจเพียงแต่คนกลัวก็ไม่ยอมจ่ายพรีเมียมให้อะไรให้นะแล้วมันก็มีคู่แข่งเยอะก็แม้ก็มีหุ้นหลายตัวให้เลือกคนก็เลยแบบไม่รู้สึกว่าน่าสนใจที่จะต้องไปซื้อมันดูถูกแบบนี้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นนี่นะแย่งกันตายเลยนะค่ะจริงๆถ้ามองในแง่ของวิกฤตนะคะอาจารย์นะมันเกิดตั้งแต่ปี40นะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้เขาผ่านมาหลายวิกฤตมากนะคะแล้วก็เป็นวิกฤตภายในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นในหลายๆครั้งด้วยนะคะฟันฝ่าไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์มองในแง่ของภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเราถือว่าเราให้คะแนนเขาถ้าเต็ม10เนี่ยให้ได้เท่าไหร่คะอาจารย์คะสำหรับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้จักนะไม่กี่ปีนี่เองไม่ใช่เป็นพวกปี40พวกปี40นี่มีนะหลายบริษัทถ้าปี40อาจารย์ให้คะแนนโอ้มีเยอะเลยอาจารย์ให้ได้เท่าไหร่คะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะค่าเฉลี่ยของการมีภูมิคุ้มกันตัวไหนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยภาพรวมของกลุ่มอสังหาค่ะอาจารย์ก็คือไม่คือมันต้องดูเป็นตัวไงว่าจะมาคือ property เนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงนะต้องยอมรับเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นภาคที่เสี่ยงเข้าใจไหมเพราะว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยคนไม่มีปัญญาราคา property ลดลงคนทิ้งบ้านอะไรต่างๆสารพัดคนหยุดซื้อบ้านแล้วก็บางทีดอกเบี้ยสูงๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นภาคที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะค่ะภาคที่ค่อนข้างอ่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ผมต้องบอกไงผมก็กลัวไงว่าดูดีๆทุกอย่างแต่ว่าถ้าเกิดปึ๊กขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้เรียกว่าคะแนนติดลบในส่วนนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบริษัทไหนเขาบอกว่าให้ของเขาปลอดภัยนะต่อให้เกิดวิกฤตของในภาคของเขาเขายังอยู่ได้อันนี้แสดงว่าได้คะแนนบวกใช่ไหมซึ่งออริจินเนี่ยตรงนั้นเขายังไม่ค่อยมีหรอกเขายังพูดตรงๆเขายังค่อนข้างใหม่นะเพราะออริจินนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะเป็น new generation ของพวก property ละproperty ที่ดังๆในตลาดทั้งหมดตอนเนี้ยมือเก่าทั้งนั้นเลยมือเก่า อายุพอๆกับผมเป็นไม่รู้แทบทุกบริษัทจะมาผมรู้จักมาตั้งแต่ไม่ตั้งแต่สมัยผมทำงานใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือบริษัทใหม่นะต้องเข้าใจอย่างนั้นค่อนข้างใหม่ซึ่งเขาก็ทำได้ดีไงทำได้ดีถือว่าเก่งก็ถือว่าก็เขาก็คงจะทนทานพอได้พอสมควรน่ะแหละอาจจะไม่เท่ากับมือเก่าๆเขาแต่ว่าในเมื่อของใหม่เขาก็ทำได้ดีก็ต้องถือว่าและราคาหุ้นมันไม่แพงนะต้องถือว่าใช้ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันเอาอย่างนี้ถ้าให้ผมเลือก property ที่แบบทั่วๆไปเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะอยู่กลางๆแหละว่าใช้ได้อะทิกได้นะค่ะอันดับต้นๆที่อาจารย์เลือกนี่ต้องเป็นแนวไหนคะก็นี่ไงต้องมีชิปจินเน็ตเพิ่มอีกไงต้องมีแบบว่าเฮ้ยแทบจะบอกว่า property นี้ property นี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าส่วนอื่นต้องดีไม่ใช่แล้วของใหม่ๆหรือทำอะไรหรือแบบนั้นไม่ใช่ uh-huh. มันต้องดีด้วยใช่ไหมซึ่งบริษัทพวกนั้นบางเอิญเขาทำมาก่อนแล้วไงเข้าใจไหม uh-huh. ถ้าเป็นลงอย่างที่ออริจินกำลังจะลงเนี่ยแหละ uh-huh. จะไปทำหรืออย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยไปทำโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดโรงพยาบาลดีขึ้นมาจนกระทั่งโอ้โหโรงพยาบาลดีขนาดนี้เนี่ยนะมาเก็ตแคปต้องเผอเข้ากับบริษัทแม่เลยอย่างเงี้ยถือว่ามีเซฟตี้แต่ว่าอย่างนั้นเนื่องจากเขายังไม่สักเซสเขายังเพิ่งเปิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่ารอใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมพูดไงว่าเฮ้ยถ้าอยากจะซื้อ property สำหรับผมเนี่ยผมต้องมีเซฟตี้ขั้นหนึ่งเลยเช่นคุณบอกว่าคุณมีคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่มีมูลค่าขนาดนี้เลยนะส่วนไอ้ property ก็ยังดีอยู่อย่างนี้เอาถ้าเอา property เพียวๆเนี่ยผมก็ยังกลัวไงว่าอ้าวเดี๋ยวมันดาวแล้วทำไงเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่มันเซนซิทีฟเยอะแล้วยิ่งแบบไปคอนโดดาวเลยนะอ้าวอย่างนี้เขาเหนื่อยนะอย่างนี้เรายังกลัวอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะมาถึงคุณวิสิทธ์นะคะคุณวิสิทธ์ขาประเมินมูลค่าหุ้นออริจินยังไงคะคืออย่างที่ผมเรียนนะครับจะมี2 ส่วนที่เป็น property นะครับส่วนที่เป็น property เนี่ย dividend yield 5.6% เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยอยู่ประมาณ 1.8 เท่านะครับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE เนี่ยอยู่ 25.76% นะครับจะสังเกตนะครับในส่วนที่เป็น property ตรงนี้นะครับ
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Price per book กับ ROE เนี่ยบ่งบอกถึงการที่เป็น under value นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยนักลงทุนอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นมากในภาคแมคโรนะครับ แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับบริษัทนี้เติบโตมาค่อนข้างดีจนกระทั่งมีกระแสเงินสดที่เรียกว่าประมาณปีนึงประมาณ 4,300 ถึง 4,700 ล้านเนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงบริษัทลูกๆที่เขาจะลงทุนแล้วก็เป็น S curve แล้วก็จะ spin off ในอนาคตนะครับในส่วนที่เป็น valuation เนี่ย price per book ROE รวมทั้ง PE นะครับ dividend yield ต่างๆเนี่ยบ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยยังไม่แพงนะครับก็ถือว่ายัง under value นะครับสิ่งที่สำคัญคือนักลงทุนอาจจะต้องดูนะครับว่าธุรกิจที่เป็น S curve ของเขาเนี่ยนะครับอีก3ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริหาร AMC การบริหารเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพพวก NPA สินทรัพย์พวกอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะ displace ที่ซื้อมาราคาถูกๆเนี่ยเขาจะบริหารได้ดีขนาดไหนนะครับอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับการเก็บคลังสินค้าพวก storage ต่างๆเนี่ยที่ร่วมมือกับ JWD เนี่ยเขาจะบริหารได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนอันที่3เนี่ยธุรกิจ wellness center นี่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจนี้ก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับธุรกิจ wellness center healthcare center ต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าหลายค่ายมองเหมือนกันหมดนะครับว่าธุรกิจนี้จะมาจับเรื่องเกี่ยวกับ aging population ต่างๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องติดตามนะครับธุรกิจเป็น S curve 3อย่างของเขาครับอืมค่ะอาจารย์นิเวศค่ะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะถ้ามองในมุมของนักลงทุนที่จะประเมินมูลค่าหุ้นของออริจินเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปันผลในเรื่องของค่า PE การเติบโตของเขาค่ะครับคือจริงๆสิ่งที่เขากำลังทำตรงนี้นะถ้ามันออกมาว่าดีจริงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเซฟตี้ให้เขานะเพราะผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าปัจจัยเก่าๆเนี่ยเขามีเซฟตี้กันพอสมควรบางบริษัทเนี่ยตัวเซฟตี้เนี่ยมากกว่าตัวเองอีกจะมาเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่มากคิด valuation market cap มโหฬารจะมาของเขาเนี่ยยังไม่เห็นนะคือเราเห็นแล้วว่าเขามุ่งไปในทิศทางที่เราก็ดูเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตนะจะมาถ้าทำได้สำเร็จก็โอเคก็เป็นเซฟตี้ของเขานะซึ่งนาทีนั้นก็จะเป็นวันที่เราจะต้องมาดูกันอีกทีแต่ว่าถ้านาทีนี้ซื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยยังมีวิกเนสตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ย property มันเป็นอะไรได้เสมอเลยแล้วก็ช่วงนี้ด้วยมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนะก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าเท่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ไม่ใช่เขาบริษัทเดียวนะก็มีบริษัทอื่นจะมาที่ไปทำไปอะไรต่างๆแล้วอย่างที่บอกว่าเอ property เนี่ยมีความเสี่ยงเนี่ยผมยังไม่อยากบอกนะแต่ว่ามีบางบริษัทเหมือนกันที่ทำดีมากเลยสักพักมันก็ไปเจออุปสรรคตูมขึ้นมาเช่นบอกว่าโอ้ยมีปัญหาเรื่องเรกูเลชันเรื่องผิดระเบียบผิดนู่นนี่โอ้วุ่นวายมันมีพวกนี้อยู่ไงเพราะว่าคุณทำอย่างเดียวอะแล้วก็ทำสักเซสนะแต่มันผมบอกว่าป๊อปปาร์ตี้โดยเฉพาะไอ้พวกทำอะไรที่เด็ดแท่งอย่างเดียวเป็นหลักนี่นะเช่นนั่นคอนโดเป็นหลักเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่ไงนะตัวนี้ผมก็คิดว่าon average ลงทุนได้แต่บางเอื้อมันมีทางเลือกเยอะในกลุ่ม property เด่นๆด้วยกันเนี่ยและบางตัวก็ถูกจริงๆก็ถูกกว่านี้ก็มีนะเพราะตัวนี้เองเนี่ยคิด PE คิดอะไรจะไม่แพงเลยอาจจะค่อนข้างเน้นไปทางถูกแต่ถ้าคิด price per book มันก็ยัง 1.8 ก็ยังสูงนะเพราะว่าหลายแห่งเนี่ย 0.5-0.6 ก็มีแล้วนะแล้วพวกเนี้ย 0.5-0.6 ความหมายมันคืออะไรมันอาจจะมีความหมายไงว่ามันถูกเพราะอะไรล่ะเพราะพวกนี้ทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เช่นมีที่ดินมีโครงการที่ยังเหลือที่ดินในโครงการที่ยังเหลืออยู่อันนั้นอันนี้และที่ไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ไงใช่ใช่ไหมราคามันถูกมากถูกกับบุ๊กที่ตัวเองมีบุ๊กก็คือว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นจับต้องได้เนี่ยเช่นที่ดินเช่นที่เป็นหุ้นในบริษัทอื่นที่เป็นอะไรที่มันเป็นบุ๊กอยู่มันเยอะมากใช่ไหมนี่ก็เลยเป็นว่าโอเคสำหรับผมแล้วโอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด่นที่สุดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเด่นที่สุดแต่ว่าลงทุนได้นะลงทุนได้แล้วถ้าเราเชื่อมั่นว่าผู้บริหารเขาจะสามารถสร้างสิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยเซฟตี้มาร์จิ้นแล้วเซฟตี้เน็ตที่บอกว่าเอ้ยอนาคตคุณไม่ต้องห่วงหรอกแม้ว่าป๊อปปาร์ตี้มันจะดาวไปอะไรไปเนี่ยคุณมีของใหม่ที่โอ้โหกำลังเติบโตเยอะแยะเลยแล้วก็สักเซสด้วยเพราะว่าไอ้นี่เป็นของใหม่เลยนะบางทีเนี่ยคุณก็บอกว่า
สร้างเวลเนสเซ็นเตอร์อะไรต่างๆซึ่งยังใหม่มากยังอะไรหลายอย่างจะมายังมีนู่นมีนี่ซึ่งต่อไปได้จะบางคนไปสร้างโรงพยาบาลซึ่งก็บอกก็ยังโตได้โรงพยาบาลโตต่อไปอีกเพราะว่าตอนนี้คนเป็นอย่างนี้คือมันก็อะไรได้หมดนะแต่ว่าเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยของ property เนี่ยผมว่าเป็น value ตอนนี้นะกลุ่มเป็น property ตัวหลักๆเนี่ยเป็น value ครับผมค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าอาจารย์สรุปมานะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์โดยรวมของกลุ่มเนี่ยเป็น value stock นะคะแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มนี้เสมือนแบบต้องคำสาปนะคะพอยอดขายเนี่ยถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถึงจุดที่ต้องขยายไปหารายได้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับ Origin Property นะคะที่จะเป็นเรื่องของความคาดหวังในการเติบโตของยอดขายแล้วก็การทำกำไรในอนาคตจากการที่คดขยายไปในธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.นิเวศแล้วก็ขอบพระคุณดร.วิสิทธ์ด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ Origin Property จำกัดมหาชนนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะดิฉันลาไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันค่ะทุกวันพุธนะคะ 10:30 น.ค่ะพุธหน้าเราพบกันนะคะวันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญบพินทร์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ